ุ่มน้อยคนนี้เขามาพร้อมกับชื่อที่ใครๆได้ยินแล้วต้องร้องเอ๊ะเราไปฟังจากปากเขากันเลยดีกว่าครับว่าเขาชื่ออะไรชื่ออะไรนะลูกชื่อได้ชื่อจริงชื่อทีมมาดริดครับทีมมาดริดอ๋อฟุตบอลป่ะฮะค่ะเอาแล้วใครเป็นคนตั้งให้คุณแม่คุณพ่อคุณพ่อแสดงว่าคุณพ่อชอบทีมนี้สิลูกเลยชื่อทีมนี้เลยนะเชิญครับมาดริดสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทีมมาดริดสุดวิไลชื่อเล่นชื่อมาดริดอายุ11ปีมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับชื่อเล่นอะไรนะลูกมาดริดครับมาดริดทำไมชื่อแปลกจังเพราะอะไรถึงตั้งชื่อมาดริดพ่อเป็นคนตั้งชื่อนี้ครับเพราะพ่อชอบฟุตบอลทีมมาดริดผมก็ชอบด้วยครับอยู่ที่โรงเรียนผมก็เล่นฟุตบอลกันครับอยู่ปีกซ้ายครับผมเล่นฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลได้แชมป์ครับผมชอบทีมเรอัลมาดริดแล้วผมก็ชอบโรนัลโดที่สุดเวลาเตะบอลเขาวิ่งเร็วยิงคมผมอยากเป็นเหมือนเขาครับโตขึ้นผมอยากเป็นนักฟุตบอลกับนักร้องครับผมเห็นเพื่อนร้องเพลงบนเวทีผมก็อยากร้องด้วยแล้วผมก็ไปขอครูฝึกครับแล้วผมก็ได้เป็นนักร้องของโรงเรียนครับหน้าที่ของนักบอลเนี่ยพิสูจน์ตัวเองแล้ววันนี้พิสูจน์การเป็นนักร้องครับพร้อมไหมครับพร้อมครับแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรครับเพลงแด่แม่ครับเชิญครับเสียงเป็นธรรมชาติดีนะลูกนะถูกต้องแล้วครับแต่ว่าการร้องเพลงเราเหมือนยังไม่เก่งมากลูกเอื้อนต้องฝึกเพิ่มนะลูกแล้วก็หางเสียงของแต่ละท่อนแม่มีพระคุณอุ่นในหัวใจนะตอนนี้รายละเอียดของหางเสียงมันยังไม่สุดแต่ว่าการออกเสียงเป็นธรรมชาติดีมากๆลูกอันนี้เป็นสิ่งที่ดีฝึกฝนเยอะๆนะลูกนะเราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะถ้าเล่นบอลด้วยเล่นกีฬาด้วยน่าจะมีพลังมากกว่านี้เสียงมีสิทธิ์เป็นนักร้องได้แต่วิธีการร้องยังไม่ถูกต้องนะไปเพิ่มนะลองไปฟังถ้าชอบร้องเพลงนี้ลองไปฟังพี่ก๊อตเยอะๆนั่งฟังเขาฟังเออเขาร้องอ๋อมันอย่างนี้จริงๆจริงอย่างพี่สุเขาว่าหรือเปล่านะลูกนะครับมาดริดจุดเด่นคือเป็นคนเสียงสะอาดร้องออกมาแล้วได้ยินแจ่มชัดมากแล้วก็ไม่มีการปรุงแต่งซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีตอนนี้ไปเติมความหนักหน่วงเติมจังหวะจากโคนให้มันดูมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับครับพร้อมครับพร้อมกันเลยนะพร้อมกันครับผ่านค่ะขอบคุณมากไปฝึกเยอะๆนะลูกนะแหมหัวเหมือนโรนัลโดไหมโอ้โหหัวเลือดถุยมาดริดเป็นไงบ้างเล่นฟุตบอลกับร้องเพลงไหนมันยากง่ายกันลูกร้องเพลงยากหรือง่ายยากยากนะต้องฝึกฝนนะครูบอกนะเออฝึกฝนนิดนึงรับรองเก่งเลยเก่งมากเลยครับมาดริดวันนี้ได้ฟังคำแนะนำดีๆก็กลับไปฝึกซ้อมเยอะๆด้วยนะครับ